ขนมสีสวยหวานทำง่ายสุดๆอร่อยไม่หวานแสบคอแล้วก็หอมควันเทียนเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวัตถุดิบหลักที่จะทำให้ขนมของเราหอมอร่อยก็คือกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีตัวนี้นั่นเองค่ะกะทิอร่อยดีเป็นหัวกะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100%จะบอกว่าถ้าใช้กล่องขนาด 1,000 ml เหมือนป้าใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีฝาแคปเปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกถ้าเปิดใช้แล้วใช้ไม่หมดสามารถปิดฝาให้สนิทแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ถึง5วันเวลาจะใช้งานกะทิกล่องตราอร่อยดีให้เขย่าทุกครั้งก่อนใช้ด้วยนะเทกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี125 ml ลงไปในชามผสมแค่เทกะทิแค่นี้ก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีอบแบบโบราณหอมแบบต้นตำรับถัดมาค่ะใส่ไข่ขาวลงไป1ฟองป้าใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2ถ้าไม่มีไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2ก็ให้ชั่งน้ำหนักไข่ขาวมา35กรัมนะคะใส่แป้งเค้กลงไป65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงแป้งมัน15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะบอกว่าเมนูนี้สูตรเขามีหลายตำรามากๆเลยนะคะบางตำราก็อาจจะใช้เป็นแป้งเท้าแป้งข้าวเจ้าใช้ไข่แดงไม่ใช้ไข่ขาวยังไงเลือกทำตามสูตรที่ชอบได้เลยนะนำส่วนผสมที่ได้มาทำการกรองลงในกระทะค่ะถ้ามีแป้งเป็นเม็ดๆเหลืออยู่ก็บีบีบีลงไปให้หมดเลยนะจ๊ะเสียดายของนำขึ้นตั้งไฟแล้วกวนได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะทำเป็นสีชมพูให้หยดสีผสมอาหารลงไปเล็กน้อยคนสีกับแป้งให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเปิดเตาใช้ไฟอ่อนนะคนๆผัดๆกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนร้อนจากกระทะไม่เนินหนาติดมือช่วงแรกเขาจะดูเหลวๆแบบนี้แต่เดี๋ยวผัดๆไปค่ะมันจะดูเหมือนเป็นก้อนๆที่ก้นกระทะก่อนถ้าเริ่มเป็นก้อนแล้วให้คนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะคะระวังจะไหม้ผัดไปสักพักนี่เริ่มแห้งขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่ได้ที่ยังแฉะอยู่ค่ะอุ๊ยป้านี่แห้งแล้วใช่ไหมแป้งไม่เนียนเลยทำยังไงดีใจเย็นๆค่ะอันนี้ยังไม่ได้ที่นะผัดต่ออีกนิดจ้าฮึบฮึบฮึบเมื่อแป้งใกล้ได้ที่แนะนำให้ใช้พายกดแผ่แป้งออกแบบนี้แล้วค่อยพลิกแป้งกลับไปกลับมาแป้งด้านในจะได้รับความร้อนที่ทั่วถึงด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผิวด้านนอกแห้งแต่ด้านในแฉะไม่สุกนะเมื่อแป้งได้ที่เขาจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ร่อนจากกระทะไม่แฉะติดภายยางด้วยค่ะดูสิเมื่อได้ที่แล้วก็ตักแป้งขึ้นตักใส่ชามพักทิ้งไว้ให้อุ่นในระหว่างที่พักอาจจะหาผ้าชุบน้ำหมาดๆคลุมไว้แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ผิวด้านบนของแป้งแห้งเกินไปเมื่อแป้งอุ่นดีแล้วค่ะนำแป้งออกมาแล้วก็นวดสักพักนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนียนขึ้นเวลาอัดพิมพ์จะได้สวยๆสังเกตดูนะคะเมื่อแป้งเนียนแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะหยุดนวดได้เลยตอนนวดแป้งมือมันจะเลอะน้ำมันจากกะทิไม่ต้องตกใจนะคะขนมไม่เลี่ยนแน่นอนค่ะตัวแป้งที่ได้จะมีลักษณะนุ่มเหนียวหนึบนิดๆความเหนียวเนี่ยเหนียวนิดๆนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบไดฟูกุหรือว่าโมจินะคะจะประมาณเนี้ยถ้าใครไม่ผสมสีผสมอาหารลงไปในแป้งแป้งที่ได้ก็จะมีสีขาวๆขุ่นๆแบบนี้นะคะชอบสีขาวหรือสีชมพูจัดไปตามชอบได้เลยถัดมาไปดูการอัดลงพิมพ์กันค่ะสำหรับพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ก็ได้ค่ะกดง่ายแกะง่ายจะใช้เป็นลายไทยๆลายตะมุตะมิหรือว่าจะเป็นลายดอกไม้แบบนี้ก็สวยดีวิธีการกดขนมลงพิมพ์แบ่งแป้งมาปั้นให้เนียนปริมาณแป้งที่ใช้อันนี้แล้วแต่นะคะขึ้นกับขนาดของพิมพ์นะเมื่อแป้งเนียนแบบนี้แล้วจับวางลงไปในพิมพ์แล้วก็กดเมื่อกดจนแป้งแนบกับพิมพ์ดีแล้วดันพิมพ์นะคะแล้วก็ค่อยๆแงะแป้งออกมาเบาๆนะระวังเสียทรงนี่เสร็จแล้ว
จะแป้งสีไหนพิมพ์ลายอะไรก็ทำทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะลายแบบไทยๆนะคะลายแบบหัวใจแบบนี้กดออกมาแล้วก็สวยเหมือนกันถ้าอยากทำเป็นชิ้นใหญ่ๆใช้พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ก็ได้จ้านี่เห็นไหมแบบนี้ก็สวยนำขนมที่กดพิมพ์เสร็จแล้วมาแปะทองเป็นอันเสร็จพิธีค่ะทองที่ใช้ให้เลือกใช้เป็นทองที่กินได้นะคะถัดมาไปต่อในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี8.75 บาทแป้งเค้ก3.12 บาทแป้งมัน60 สตางค์น้ำตาลทราย1.25 บาทไข่ขาว4.50 บาทสีผสมอาหาร50 สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรจะอยู่ที่18.72 บาทเท่านั้นเองค่ะ1สูตรจะทำได้กี่ชิ้นอันนี้ตอบยากนะคะมันขึ้นกับขนาดของพิมพ์ที่เอามาใช้งานนะจ๊ะอย่างถ้าใช้พิมพ์ใหญ่ที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์1สูตรจะทำได้ประมาณ4ชิ้นก็เท่ากับว่าต้นทุนจะตกอยู่ที่ชิ้นละ4.68 บาทถ้าเป็นลายไทยๆสูตร1ทำได้20 กว่าชิ้นเลยนะคะยังไงทำได้กี่ชิ้นก็มาจับหารกันเองได้เลยนะเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีนะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีสำหรับการสนับสนุนคลิปและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า